ทีนี้ก็มาถึงเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องจริงอันนี้เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลนะครับจนกระทั่งกลายเป็นตำนานแล้วคือเรื่องของผู้ที่เสื่อมลาบผู้เสื่อมลาบหมายถึงว่าทำอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็เจงอ่าดวงครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันได้พูดถึงพระโลสกะ นะว่าเป็นยอดแห่งภิกษุผู้เสื่อมลาบเลยทีเดียวนะท่านเล่าประวัติของภิกษุรูปนี้ว่าพระโลสกะเนี่ยเกิดในตระกูลชาวประมงนะคราวที่ท่านมาถือกำเนิดมาอยู่ในท้องของแม่ที่เป็นชาวประมงนี่ทั้งแม่ของท่านและชาวประมงในหมู่บ้านถึงพันครอบครัว หาปลาไม่ได้เลยแม้แต่ปลาตัวเล็กๆเพียงตัวเดียวเสื่อมลาาถอยลา่นไปตามๆกันเออแล้วตอนที่ท่านอยู่ในท้องนี่ยังไม่ทันจะคลอดออกมานะนอกจากจะทำให้ชาวประมงทั้งหมู่บ้านหาปลาไม่ได้แล้วหมู่บ้านนั้นยังถูกไฟไหม้บ้านถึงเจ็ดครั้งถูกพระราชาปรับค่าสินไหม่ถึงเจ็ดครั้งชาวหมู่บ้านก็พากันเดือดร้อนทุกครัวเรือน ทีนี้ประชาชนในหมู่บ้านก็พากันคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้พวกเราไม่เคยได้รับภัยพิบัติอย่างนี้ชรอยว่าในหมู่บ้านพวกเรานี่น่าจะมีคนการละกินีเกิดขึ้นมาแล้วเป็นแน่ก็ปรึกษากันใหญ่อ่าใครละ่ะที่เป็นการละกินีนําความซวยมาสู่หมู่บ้านของเราถึงขนาดนี้ก็เลยพร้อมใจกันแยกออกเป็นสองฝ่ายเพื่อจะทําการพิสูจน์ฝ่ายละห้าร้อยครอบครัวนะ จาก500ก็แยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละ250จาก250ก็ย่อยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือหนึ่งครอบครัวถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นการลกินีก็คือตระกูลของโลสกะนี่แหละประชาชนเหล่านั้นก็พากันรุมโบยตีขับไล่ครอบครัวนี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านครอบครัวของท่านก็เลยต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นการหากินที่ฝืดเคืองก็มากขึ้นมากขึ้น อดอยากแรนแค้นจนกระทั่งมารดาของท่านคลอดท่านออกมาบิดามารดาอดทนรอให้ท่านโตพอเดินได้แม่ของท่านก็เอากระเบื้องใส่มือเสร็จแล้วบอกลูกเอ้ยไปหากินเอาเองเถอะแม่ทนไม่ไหวแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งจนไปไปหากินไปขอทานเข้าไปพูดแล้วแม่หนีไปเลยท่านก็จำเป็นต้องถือกระเบื้องขอทานเข้าไป อดมือกินมือเรื่อยไปค่ามืดที่ไหนก็หลับนอนไม่เป็นที่เป็นทางน้ำท่าก็ไม่ได้อาบร่างกายยังกระปีศาจคลุกฝุ่นต้องเลี้ยงชีวิตด้วยความลำเค็นแสนสาหัสท่านกลายเป็นเด็กจรจัดจนมีอายุได้เจ็ดขวบก็ต้องไปหากินเม็ดข้าวที่ชาวบ้านเขาล้างหม้อเททิ้งไว้ต้องไปเก็บข้าวกินทีละเม็ดทีละเม็ดเหมือนกาแม่ช่างหน้าเวทนาหรือเกิดครั้งนั้นพระสารีบุตร ท่านออกบินธบัตในเมืองสาวัตถีก็มาเจอเด็กคนนี้แล้วก็เกิดความสงสารท่านก็แผ่เมตตาจิตแล้วก็เรียกบอนหนูเอ้ยมานี่สิเจ้าหนูน้อยเด็กน้อยก็มายืนไหว้ระษารีบุตรอยู่ระษารีบุตรก็ถามว่าหนูมาจากบ้านไหนอ่ะพ่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหนกันละจ๊ะเด็กน้อยก็บอกว่าหลวงพี่ครับผมไม่มีที่พึ่งแล้วครับพ่อแม่ผมพูดว่า ผมเนี่ยทำให้พ่อแม่ลำบากยากจนท่านหนีไปแล้วครับท่านทิ้งผมแล้วหนีไปครับให้ผมขอทานกินครับพระเถระก็ถามว่าเออถ้าอย่างนั้นเธออยากจะบวชเนมไหมล่ะั่นครับผมอยากบวชครับแต่คนกํมพราอนณาถายอย่างผมใครเขาจะบวชให้ล่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะบวชให้เธอเองนะท่านครับโปรดเมตตาอนุเคราะห์ให้ผมได้บวชเถอะครับ ระษารีบุตรก็เมตตาให้ของกินของบริโภคแก่เขาแล้วพาไปวัดอาบน้ําให้เองให้เขาบวชเนนเสร็จแล้วพออายุครบบวชพระท่านก็บวชพระให้มีชื่อว่าโลสกะติสเถระพระโลสกะนี่เป็นผู้ไม่มีบุญทางลาบเอาเสียเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาบวชเป็นพระนี่ไม่เคยฉันอาหารอิ่มท้องเลยขนาดเป็นพระแล้วนะคนเขาใส่บาตรให้ฉันก็ยังฉันไม่พอ แม้กระทั่งในคราวที่ประชาชนเขาทำทานใหญ่เลยเขาเรียกว่าบริจาคมหาทานออสสัตทิทานคือทานอันยิ่งใหญ่ท่านก็ยังได้อาหารไม่เต็มทอ้ององค์อื่นเขาได้กันเพียบแปร ى, แปร ى, แต่ท่านได้นิดเดียวฉันเพียงต่อชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองแม้ว่าคราวไปบินธบาตจะมีผู้ใส่บาตรท่านเพียงช้อนเดียวปรากฏว่าเขามองเห็นบาตรของท่านน่ะ เหมือนกับมีอาหารเต็มขอบบาดแล้วคนจะใส่บาดก็เลยไม่ใส่ไปใส่พระรูปหลังๆเป็นอย่างนี้อยู่เสมอมาได้มาช้อนเดียวต่อมาท่านเจริญวิปัสนาจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ขนาดเป็นพระอระหันต์แล้วเนี่ยก็ยังได้อาหารฉันไม่อิ่มท้องสุขภาพของท่านก็สุดโทมมากจนกระทั่งถึงวันที่ท่านจะบรินิพานในวันที่พระโลสกะจะบรินิพานนั้น พระสารีบุตรรู้ดีว่าวันนี้ท่านพระโลสกะนิพานแน่ควรจะได้ฉันอาหารอิ่มสักวันหนึ่งในชีวิตพระสารีบุตรก็พาท่านโลสกะเถระเนี่ยเข้าไปบินธบาตด้วยกันในเมืองสาวัตถ,ถีเหตุเพราะพาท่านไปด้วยเนี่ยธรรมดาในพระสารีบุตรไปบินธบาตได้เต็มบาททุกวันทุกวันแต่วันนั้นพอพาไปด้วยนี่ พระษารีบุตรพลอยอดไปด้วยไม่มีแม้แต่คนที่ยกมือไหว้เอาเสียเลยภาษารีบุตรก็บอกกับพระโลสกะบอกว่าเออเดี๋ยวเธอจงไปนั่งคอยอยู่ที่โรงอาหารนะพอส่งพระโลสกะติดสะไปแล้วมหาชน มองเห็นภาษารีบุตรก็ดีใจโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วพากันนิมนต์ให้นั่งให้ฉันพัตตาอาหารเอาอาหารมาถวายกันยกใหญ่ภาษารีบุตรก็ส่งอาหารที่ได้แล้วเนี่ยให้คนไปถวายพระโลสกะที่ไปนั่งคอยอยู่ที่โรงฉันปรากฏว่าคนที่เอาอาหารไปส่งนี่ถ้าไหนไม่รู้เอาไปกินกันเองหมดเลยได้ยินว่าให้เอาไปกินว่าอย่างนั้น เมื่อภาษารีบุตรกลับไปถึงโรงฉันทราบว่าพระโลสกะยังไม่ได้ฉันอาหารเลยยังไม่ได้ข้าวสักเม็ดหนึ่งก็เกิดความสลดใจแต่ภาษารีบุตรพิจารณาว่ายังมีพอมีเวลาอยู่นะก็เลยถือบาตรเข้าไปในพระราชวังของพระเจ้าโกศลตามธรรมดาเนี่ยที่ในวังเนี่ยเขาจะใส่บาตรเป็นเวลาหมายถึงว่าช่วง ช่วงเช้านี่เขาจะใส่ข้าวนะพอช่วงต่อไปจะใส่อาหารหวานนะปรากฏว่าตอนที่พระสารีบุตรเข้าไปเนะี่ยมันเป็นการของอาหารหวานแล้วก็เลยเอาอาหารหวานสี่อย่างใส่ให้จนเต็มบัตนระพอพระสารีบุตรกลับมามีแต่ของหวานกลับมานี่ก็เรียกพระโลสกะให้มาฉัน ระษารีบุตรต้องถือบาทไว้เองนะตอนที่ฉันน่ธรรมดาเนี่ยรพระจะต้องเอาบาทไปตั้งไว้ตรงหน้า,อาของของใครขององค์นั้นใช่ไหมครับแล้วก็ฉันฉันในบาทนั่นแหละปรากฏว่าภาษารีบุตรทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องถือบาทไว้เองถ้าขืนให้เอาบาดไปตั้งไว้แล้วฉันเองอาหารหกหรือหายไปหมดพระโลสกะ จึงได้ฉันขนมหวานสี่อย่างที่พระสารีบุตรนำมาให้จนอิ่มอิ่มแล้วขนมก็ไม่พร่องด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของพระสารีบุตรมือนั้นเป็นมื้อที่อิ่มเป็นมื้อแรกและมื้อสุดท้ายของพระโลสกะผู้นาสงสารท่านปรินิพานในวันนั้นเอง พระพุทธเจ้าเสด็จมายัางกุฏิของพระโลสกะก็รับสั่งให้ปรุงสรีระแล้วเก็บเอา,าธาตุทั้งหลายกอพระเจดีย์บรรจุเอาไว้ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันในธรรมสภาก็สนทนากันว่าเอหน้าอัศจรรย์จังเลยพระโลสกะเถระเนี่ยมีบุญน้อยมีลาบน้อยแล้วขนาดบุญน้อยขนาดข้าวยังไม่มีจะฉันขนาดเนี้ย ลำบากลำบนในชีวิตมาตลอดยังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังธรรมสภาพอดีถามว่าเธอคุยกันเรื่องอะไรเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลสกะติสะผู้นี้ได้ประกอบกรรมคือความเป็นผู้มีลาบน้อยอและท่านก็ได้อริยธรรมของตนด้วยตนเอง เนื่องด้วยในชาติก่อนนี้เธอได้ทำอันตรายแก่ลาบของคนอื่นทำลายลาบผลของคนอื่นจึงเป็นผู้มีลาบน้อยแต่ว่าที่บรรลุความเป็นอรหันต์ได้ด้วยผลที่เคยได้บำเพ็ญวิปัสสนาคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามาก่อนเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติของพระโลสกะติศมาเล่า ว่าในอดีตการครั้งสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งให้ความอุปถรัรมภ์พระรูปนี้เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีศีลและมันบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่เป็นเนืองนิดไม่ได้ขาดปรากฏว่าคราวนั้นมีพระอรหันต์องค์หนึ่งอยู่ในป่าหิมพาน์ มาถึงบ้านของเศรษฐีเศรษฐีก็นิมนต์ให้ท่านเข้าบ้านถวายพระตาหารแล้วก็ให้ท่านเทศให้ฟังแล้วก็มีความเลื่อมใสเคารพเศรษฐีก็เลยนิมนต์ให้ท่านไปพักที่สำนักสงฆ์ที่ว่าเนี่ยที่ภิกษุรูปเก่าเนี่ยเป็นเจ้าสำนักอยู่ตกเย็นตนถึงจะไปเยี่ยมว่าอย่างนั้นพระเถระ ผู้มาใหม่ก็ไปพักอยู่กับภิกษุรูปเก่านั้นได้ปฏิสันถานกันแล้วก็ถามว่าท่านฉันอาหารมาแล้วหรือยังนะเจ้าของสำนักเก่านะถามพระเถระผู้มาใหม่ก็บอกว่าผมได้แล้วครับท่านได้ที่ไหนล่ะท่านก็ตอบว่าท่านได้จากบ้านเศรษฐีก็เก็บบาตรจัดสถานที่เรียบร้อยจเจริญฌานมีความสุขในสมาบัติพอตกเย็นเศรษฐีก็มาเยี่ยม เอาพวงดอกไม้พวงมาลัยบังประทีบน้ำมันอะเอามาถวายฟังธรรมแล้วก็นิมนต์พระทั้งสองรูปให้รับบาตรในวันรุ่งขึ้นฝ่ายภิกษุเจ้าสำนักที่อยู่มาเก่าเนะมคิดว่าเศรษฐีนี่คงจะพอใจพระเถระผู้มาใหม่ไม่ช้าเราก็จะหมดความหมายถ้าท่านยังอยู่ในสำนักนี้ต่อไปในเศรษฐีก็คงจะไม่นับถือเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอะ ก็คิดว่าเอเดี๋ยวต้องหาทางไล่ท่านไม่ให้อยู่ในสำนักเนี่ยนะคิดอย่างนี้แล้วเวลาที่ท่านมาคุยด้วยปฏิสันฐานด้วยก็เลยไม่พูดด้วยฝ่ายพระเถระผู้มาใหม่ทราบอาการเจ้าสำนักดีว่าทำแบบนี้มีความหมายว่ายังไงก็ได้นึกอยู่ในใจว่าพระเถระรูปเก่าเนี่ย ย่อมไม่ทราบหรอกว่าเราเนี่ยไม่ติดในลาบหรือว่าในหมู่เสร็จแล้วท่านก็กลับไปที่พักไปเข้าชานสมาบัติของท่านตามเดิมนะเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าสำนักตีะระฆังอตอนเช้าต้องตีะระฆังเวลาจะไปบินธบาตนี่นะปรากฏว่าทุกวันเนี่ยตีด้วยไม้ตีด้วยค้อนมาอะไรให้มันดังแล้วกัน ต่ปรากฏว่าวันนั้นเาคาะระฆังด้วยหลังเล็บนะหลังเล็บแล้วก็ไปเคาะประตะูเรียกภิกษุใหม่พระเถระองค์ที่มาใหม่เนี่ยเพื่อจะให้ไปบินฑบัตเนี่ยเคาะด้วยหลังเล็บเคาะแล้วก็ไปเลยเคาะสามทีแล้วไปลุกไม่ลุกไม่รู้ท่านก็เข้าไปบินฑบาตท,ที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีก็รับบาด นิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วก็ถามว่าเออท่านผู้เจริญพระเถระที่มาใหม่ไปไหนซะละ่ะถึงได้ไม่มาด้วยไม่เห็นมาบินธบัตท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ทราบความประพฤติของพระองค์ที่มาใกล้ชิดสนิทสนมของท่านเศรษฐีอาตมาตีระคังก็แล้วเคาะประตูก็แล้วไม่อาจจะปลุกให้ท่านตื่นได้เมื่อวานในสงัยจะฉันก็ไปเยอะ คงจะอิ่มอยู่จนวันนี้มั้งนอนหลับคุดคูดอยู่แน่เนห่ะทีนี้ฝ่ายพระเถระที่มาเป็นแขกเสร็จแล้วพอได้เวลาท่านก็ลุกขึ้นครองผ้าเหาะไปในอากาศไปบินธบาตท,ที่อื่นพราะรู้ดีว่าเจ้าสำนักเขาไม่ชอบใจที่จะให้ไปยุ่งยากกับบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็นิมนต นิมนต์เจ้าสำนักที่ยังอยู่ที่บ้านไหนฉันเข้าปลายาติปรุง้วยเนยใสน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดใส่ข้าวปลายาติจนเต็มเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ,อถ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเถระผู้มาใหม่รูปนั้นท่านเห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคงจะออกมาบินธบาตไม่ไหวอาจจะป่วยก็ได้พระคุณเจ้าช่วยนำข้าวปลายาตินี้ไปถวายท่านด้วยเถอะนะครับพระเถระ เจ้าของสำนักรับบาตไปแล้วเดินไปคิดไปว่าเอถ้าภิกษุมาใหม่นั้นได้รับข้าวปาย่าเศรษฐีนี่อถึงเราจะฉุดคอคำคอก็คงจะไม่ยอมไปจากสำนักอะ,อะแล้วถ้าเราจะเอาข้าวนี้ให้แก่คนอื่นเรื่องก็คงจะรู้ถึงเศรษฐีถ้าเราเททิ้งในน้ำเนยใสยมันก็จะลอยขึ้นก็จะรู้ว่าเราเอามาเท,ทน้ำทิ้ง ถ้าทิ้งบนพื้นดินนกการุมกินคนก็จะรู้อีกอว่าเราเอามาเทรตรงนี้ท่านก็เดินไปคิดไปจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีหนอพอดีเดินมาถึงที่นากําลังไหม้ไฟอยู่ก็คุยฐานขึ้นเอาข้าวเทลงไปลกลบได้ทันแล้วก็กลับไปสํานักท่านไม่เห็นภิกษุรูปที่ว่าเป็นแขกมาพักอยู่ก็คิดเอ๊ลรกเฉลยภิกษุรูปนี้จะเป็นพระอรหรันต์ รู้ความคิดของเราแล้วถึงได้ไปสะที่อื่นเป็นแน่โอ้โธเอ้ยเวรกรรมเอ้ยท้องเรานี่ปากเรานี่เป็นเหตุฮทำกรรมไม่สมควรเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นไปท่านก็กลายเป็นมนุษย์เปรตอยู่มาไม่นานก็ตายไปเกิดในนรกไปหมกไหมอยู่ในนรกหลายแสนปี ขนาดเศษของกรรมเนี่ยนำไปเกิดเป็นยักษ์ถึงห้าร้อยชาติไม่เคยได้กินอาหารเต็มท้องสักวันเดียวจนถึงวันจะตายถึงได้กินอิ่มคือได้กินรกรกคนที่เขาเอาไปทิ้งอ่พะพอเด็กครอดแล้วก็ตัดรกทิ้งเนี่ยนั่นแหละได้กินอยู่แค่นั้นเนยวันเดียวมาเกิดเป็นหมาอีกห้าร้อยชาติก็กินไม่อิ่มเหมือนกันจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้กินอิ่มท้องตายอ่าจะจะอิ่มก็คือวันที่จะตายอ่ะแหละ พอตายจากหมาแล้วมาเกิดในตระกูลคนเข็นใจในแคว้นกาสีตั้งแต่วันที่เขาเกิดมาตระกูลนั้นก็ยิ่งยากจนลงไปอีกแม้แต่น้ำและปลายข้าวเพียงครึ่งท้องก็ไม่เคยได้เกิดชาตินั้นมาชื่อว่ามิตตะพินทุกะพ่อแม่ของเขาไม่อาจจะทนทุกข์อันเกิดจากความอดอยากได้ก็เลยพูดกับเขาบอกว่าไอ้ลูกกาลกินีมึงไปหากินเองเหอะ ยิ่งอยู่ยิ่งเดือดร้อนยิ่งอยู่ยิ่งไม่มีจะกินพูดพลางก็ไล่ตีเขาออกจากบ้านไปความที่ไม่มีที่กินที่นอนก็ท่องเที่ยวไปจกนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีสมัยนั้นพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกมีลูกศิษย์ห้าร้อยคนสมัยนั้นชาวเมืองพาราณสีให้ทุนแก่คนยากจนเข็นใจ ไปศึกษาเล่าเรียนศิลปะก็เลยให้ทุนแก่มิตรพินทุกะคนนี้ว่าให้ไปเรียนที่สำนักอาจารย์ทิสาปามโมกด้วยแต่เขาเป็นเด็กหยาบใครไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในโอวาทใครเที่ยวชกต่อยเกะกะเรื่อยไปแม้พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนเขาก็กกไม่เชื่อฟังเพราะเห็นนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาครั้งนั้นก็เกิดทะเลาะกับพวกเด็ก ทั้งไม่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนหนีเที่ยวไปถึงชายแดนตำบลหนึง่งรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตเวลานั้นเสร็จแล้วไปได้หญิงเข็นใจมาเป็นภรรยามีลูกสองคนชาวบ้านก็มอบให้เขาเป็นคนบอกข่าวดีข่าวร้ายเป็นคนแจ้งข่าวให้ค่าจ้างแล้วก็ปลูกกระท่อมให้พักอยู่ที่ประตูหมู่บ้านเป็นยามนั่นแหละปรากฏว่าหมู่บ้านนี้ พอในมิตระพินทุกะมาอยู่นี่หมู่บ้านนี้ถูกราชทันเจ็ดครั้งไฟไหม้เจ็ดครั้งบ่อน้ำพังเจ็ดครั้งพวกเขาก็ปรึกษากันว่าเอแต่ก่อนที่ไอ้เจ้ามิตระพินทุกะนี่ยังไม่มาพวกเราไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่มันมาอยู่นี่เราแย่ไปตามๆกันก็เลยช่วยกันรุมตีขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปเขาต้องพาลูกพาเมียไปอยู่ที่อื่นพานเข้าไปในดงของอมนุษย์แห่งหนึ่ง พวกอมนุษย์ก็รุมกันจับลูกจับเมียเขาฆ่าแล้วก็กินเนื้อส่วนตัวเขาเนี่ยหนีรอดไปได้ก็เที่ยวไปถึงท่าเรือแห่งหนึ่งชื่อคัมพีระเวลานั้นเป็นเวลาที่เขาจะปล่อยเรือเดินทะเลเขาก็สมัครเป็นลูกเรือพอเรือเดินทางไปในมหาสมุทรได้เจ็ดวันเรือก็หยุดอยู่กลางทะเลเหมือนกับมีใครมาฉุดเอาไว้เวลานั้น ชาวเรือก็ต้องพากันจับฉลากเพื่อหาตัวกาลกินีปรากฏว่าฉลากได้มาตกแกมิตะพินทุก,กะหรือจับได้ฉลากซวยนีนเจ็ดครั้งก็เลยแน่ชัดแล้วชาวเรือก็เลยโยนเอ่ลูกบวบไม้ไผ่ให้เขาแพรหนึ่งแพรเล็กๆก็จับเขาโยนลงมาในแพรอ่ไล่ลงไปซะเรือถึงได้สามารถแล่นต่อไปได้มิตะพินทุก,กะก็น,นอนอยู่ในแพร่ไม้ไผ่ที่ลอยไปตามกระแสน้ําในทะเล ทีนี้อาน,นิสงส์ที่ตัวเองเคยรักษาศีลมาบ้างเมื่อสมัยเป็นพระในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสะนะก็ปรากฏว่าแพไม่ไั่เนี่ยพาไปพบกับเทพธิดาสี่นางซึ่งอยู่ในวิมานแก้วผลึกในทะเลก็เสวยสุขสำราญอยู่ในวิมานนั้นตลอดเจ็ดวันเสวยทุกเจ็ดวันนางเทพธิดาทั้งสี่นางนั้นที่จริงเป็นเปรต ที่อยู่วิมานได้เสวยสุขเจ็ดวันเสวยทุกเจ็ดวันเหมือนกันก็สั่งให้มิตระพินทุกะให้รอนางอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่านางจะมาในอีกเจ็ดวันนะเสร็จแล้วเทพธิดาเหล่านั้นก็พากันไปพอเทพธิดาไปแล้วมิตระพินทุกะก็ลงนอนในแพรไม้ไผ่ก็ลอยตุ้บเต่งตุ้บเต่งไปเรื่อยเรื่อยไปเจอเทพธิดาแปดนางในวิมานเงินเทพธิดาทั้งแปดก็เป็นเปรตอยู่วิมานเช่นเดียวกัน เมื่อได้อยู่กับเทพธิดาเหล่านั้นเขาได้นอนในแพรไม้ไผ่ลอยในทะเลต่อไปเจอสิบหกนางแล้วก็นอนลอยแพรไปอีกไปเจอสามสิบสองนางก็ไปอีกนางเหล่านั้นบอกให้เขารอบอกว่าเดี๋ยวจะมาก,ก็ไม่รอเขาก็ไม่รอลอยแพรเรื่อยไปไปเจอเมืองยักษ์ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะในเมืองมียักษกินีตนหนึ่งกำลังแปลงกายเป็นแม่แพะท่องเที่ยวอยู่ มิตะพินทุกะไม่รู้ว่าเป็นยักษ์แปลงกายเป็นแพะพอเห็นแพะก็นึกอยากจะกินเนื้อแพะกระโดดไปจับที่เท้าแพะนางยักษ์แปลงก็เลยยกมิตระพินทุกะขึ้นสลัดด้วยความแรงยักษ์ไม่ใช่คนธรรมดามิตระพินทุกะลอยละลิ้วข้ามทะเลไปตกที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งอยู่ในเมืองพระณศีซึ่งแม่แพะของพระราชาหลายตัวกำลังหากินอยู่สมัยนั้นแม่แพะได้ถูกโจนลักไปอยู่เสมอ แต่ยังหาตัวโจรจับตัวโจรไม่ได้พอมิตระพินทุก迦เห็นแพะอีกก็เกิดความคิดที่ว่าเราต้องถูกแพะดีดแล้วมาตกอยู่ที่นี่ก็เพราะเราจับแพะที่เท้านี่ถ้าเราจับแพ้ที่เท้าอีกมันคงจะดีดเราไปตกอยู่ในวิมานเทพธิดาในทะเลอีกคิดอย่างนั้นก็กระโดดก็จับที่เท้าแพะทันทีแม่แพะพอถูกคนจับเท้ามันก็ร้องด้วยความตกใจคนเลี้ยงแพ้หลายคนก็รู้เข้ามาจับอ่า เน่เี่เน่่นนนน่มคอยมานานแล้วไอ้หัวขโมยแพะของหลวงนี่มึงนี่เองอะโดนซ้อมดิทีนี้โดนซ้อมจนหน้าเขียวหน้าเหลืองหมดจับมัดไปสู่พระราชวังในขณะที่นําตัวเดินทางไปแล้วพระราชวังก็ไปเจอกับอาจารย์ที่สาป่าโมกอาจารย์เห็นเขาก็จําได้ก็พูดกับคนเลี้ยงแพะบอกว่าโอ้พอเจ้าประคุณเนยไอ้เจ้าคนนี้เป็นลูกศิษย์ของข้าพวกท่านจับเขาเพราะเหตุอะไรเนี่ยอาจารย์ มันเป็นคนร้ายขโมยแม่แพะของหลวงกำลังจับแม่แพะตัวหนึ่งที่เท้าอะ่ะพวกผมก็เลยจับมันไปจะเอาไปลงโทษนะครับโอ้ยไทยอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เขามาเป็นทาสของข้าเถอะอ่ะก็ให้เขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้หน่อยสงสารเขาอ,อาจารย์จะเอาอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วก็มอบตัวเขาให้แก่อาจารย์ไป อาจารย์ก็ถามมาตลอดเวลาที่หายหน้าไปไปอยู่ที่ไหนมิตรพินทุกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังโดยตลอดอาจารย์ก็บอกว่าคนที่ไม่ทําตามถ้อยคําของผู้หวังดีก็ย่อมจะได้เสวยทุกอย่างนี้ครั้นแล้วอาจารย์ก็บอกว่าบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีเอ็นดูเกื้อกูลสั่งสอนไม่กระทําตามถ้อยคําของบุคคลนั้นย่อมจะเศร้าโศกเหมือนอย่างกับ มิตะพินทุกะจับแพะแล้วเศร้าโศกอยู่ฉะนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลครับ